คุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยเปิดใจบอกว่าจากคำตัดสินของศาลพอใจแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอบคุณตำรวจชุดที่คลายคดีที่ทำให้ความจริงนั้นปรากฏว่าน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้เดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองมีคนทำให้เสียชีวิตนะคะและศาลก็ตัดสินมาแล้วว่าจำเลยที่หนึ่งนั่นก็คือลุงพลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการปรึกษากับทานายความแล้ว จะเพิ่มโทษในข้อหา288นะคะคือฆ่าคนตายโดยเจตนานเล็งเห็นผลตามที่อายการได้มีการยื่นไปในตอนแรกค่ะโดยจะมีการหารือในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้นกับทีมทนายความให้เกิดความชัดเจนจะได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะส่วนจำเลยที่2นั่นก็คือป้าแตนค่ะตัวของคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้กาลังปรึกษากับทนายว่าจะดาเนินการอย่างไร ทนายความของน้องชมพู่นะคะในคดีนี้คุณพิสิทธิ์นะคะก็บอกว่ามีหลักฐานบางส่วนที่ถ้ามองไปตามข้อเทจจริงก็เชื่อว่ามีคนเอาเด็กไป แล้วก็มีคนหยิบของเล่นเด็กไปด้วยรวมไปถึงแนวทางการสืบสวนสอบสวนคดีก็เชื่อว่ามีการนำเด็กไปปล่อยโดยเจตนาจึงมองว่าพยานหลักฐานที่นำมาสืบเนี่ยมีเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยได้และคงใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไปค่ะคดีนี้แม้ว่าจะไม่มีประจักษ์พยานนะคะก็เชื่อว่าจะไม่สามารถที่จะลงโทษได้เพราะว่าเป็นคดีที่เขาดูแล้วบอกว่า อาชญากรรมหรือว่าอาชญากรมักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอคดีนี้จริงๆไม่ยากค่ะแต่ว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะคะก็ทำให้สามารถที่จะค้นหาความจริงไปได้แม้ว่ามันจะยากก็ตามนะต้องใช้เรื่องของนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลพยานแวดล้อมเข้ามาประกอบในการดำเนินคดีค่ะ